กสิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรบทที่7กุศลผลบุญของผู้อยู่และผู้ล่วงลับในขณะนั้นพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้กราบบังคมทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระตถาคตเจ้าข้าพระบาทได้พิจารณาสำรวจดูการกระทำของสรรพสัตว์ในโลกิโลกแล้วส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นไปในทางของ อกุศลแทบทั้งสิ้นแม้บางโอกาสพวกเขาจะได้สร้างความดีกันบ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิดนะครับผมและก็จะมีกุศลจิตเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆยังไม่ทันจะได้บังเกิดอานิสงส์ตอบสนองพวกเขาก็พากันถดถอยเลิกปฏิบัติเสียแล้วบุคคลเหล่านี้จึงเป็นเหมือนผู้ที่แบกก้อนศิลาอันหนักอึ้งแล้วเดินย่ำไปบนดินเลนยิ่งเดินก็ยิ่งหนักทุกๆย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าแม้ว่าพวกเขามีโอกาสได้พบผ่านผู้มีปัญญาและเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีมาช่วยปลดเปื้อนก้อนศิลาหนักลงอย่างละอย่างจากหลังนะผมแล้วพยุงเข้าไปจนถึงฝั่งท้ายที่สุดยังคอยเตือนสติมิให้ไม่ให้พวกเขาหวนกลับไปเดินในโคลนตมอีกเช่นนี้แล้วจึงจะเรียกว่าได้ฉุดช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากได้สมบูรณ์ฉะนั้นการอบรมสั่งสอนเหล่าเวไนยศาสตร์ทั้งหลายเข้าใจและสามารถได้รับการถ่ายทอดหลักสัจธรรมอันเที่ยงแท้เป็นเหตุให้พวกเขาละจากทางชั่วกับขึ้นมาเดินอยู่บนวิถีแห่งกุศลธรรมด้วยวิธีนี้จึงจะเป็นการนำพาสรรพสัตว์เหล่านั้นออกจากทางแห่งอบายภูมิได้อย่างแท้จริงข้าแต่พระสุคตเจ้าปุถุชนมากมายที่มีสันดานชั่วฝังแน่นในจิตใจนั้นเป็นเพราะพวกเขาได้เริ่มต้นจากการกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเองจนกระทั่งสะสมพอกพูมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการสร้างบาปใหญ่มหันต์บุคคลเหล่านี้เมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพ่อแม่พี่น้องจงเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เป็นการนำทางให้แก่ดวงวิญญาณของเขาโดยเฉพาะสมควรอย่างยิ่งที่จะจุดพุทธประทีปน้ำมันและเครื่องหอมเพื่อถวายสการะบูชาต่อเบื้องพระพักพระพุทธพระติมากรรมพร้อมกับสวดท่องนามของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ด้วยเสียงอันดังเป็นการประทับแน่นโน้มน้าววิญญาณของเขาก่อนจะเสียชีวิตถึงแม้บาปกรรมทั้งหลายที่สรรพสัตว์ก่อขึ้นจะเป็นปัจจัยนำพาพวกเขาเข้าไปตกล่วงลงสู่นรกภูมิแต่ถ้าหากครอบครัวของเขามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้แก่พวกเขาเช่นนี้ก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ประการสำคัญถ้าภายใน49วันหลังจากที่บุคคลผู้นั้นตายไปหากบรรดาญาติพี่น้องบริจาคทานสร้างบุญกุศลแทนผู้ตายให้มากที่สุดก็จะสามารถจุดช่วยดวงวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากอบายภูมิหรืออาจจะได้รับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในขณะกันก็จะทำให้บุคคลในครอบครัวพลอยได้รับอานิสงส์ผลบุญพร้อมกันไปด้วยดังนั้นข้าพระองค์ขอกราบทูลตถาคตเจ้าและบอกกล่าวไปยังเทพพรหมทุกหมู่เหล่าจนโปรดช่วยกันตักเตือนมวลมนุษย์ในโลกในโลกีโลกว่าหากผู้ใดได้เสียสละจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเส้นไหว้พูดผีปีศาจหรือเป็นเครื่องบวงสรวงเทพพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นอันขาดเพราะการกระทำเช่นนี้จะทำให้สร้างเหตุปัจจัยแห่งอกุศลทั้งสิ้นเพราะเหตุใดหรือก็เพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเส้นไหว้พูดผีล้วนแต่เป็นการเกิดไปไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ผู้ตายเลยตรงกันข้ามนำซ้ำกลับมาเป็นการเอาหนี้สินบาปเวรกรรมไปเพิ่มพูให้กับวิญญาณผู้ตายอีกหากบุคคลใดเป็นผู้ที่มีบุญกุศลเพียงพอที่ได้รับไปที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะผมหรือจะได้ไปสุดสุคติภพภูมิแต่ถ้าว่า
ก่อนสิ้นใจหรือในงานศพญาติพี่น้องได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทำพิธีเส้นไหว้และจัดเลี้ยงเช่นนี้แล้วกลับจะทำให้วิญญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นผูกใจเจ็บคนที่ตายอาจจะเป็นเหตุทำให้วิญญาณของบุคคลนั้นถูกเหนี่ยวรั้งนะผมจนไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้หรือหากขณะที่มีชีวิตอยู่ผู้ตายไม่เคยได้สร้างบุญกุศลใดๆไว้เลยก็จะยิ่งทำให้เขาต้องถูกเพิ่มโทษทันในนรกซ้ำหนักซ้ำลงไปอีกทั้งนี้ก็เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของญาติพี่น้องนั่นเองเปรียบเสมือนคนที่อดข้าวมาแล้ว3วันแต่ยังต้องแบกสัมภาระหนักถึงหมื่นช่างไว้บนหลังครั้งกลับถึงบ้านจวนเจียนจะสิ้นแรงอยู่แล้วยังถูกคนในบ้านนะผมบังคับให้แบกภาระเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมข้าแต่พระสุคตเจ้าข้าพระบาทได้พิจารณาเห็นถึงวิสัยของผู้ทุชนในโลกีโลกดังนี้แล้วขอแต่เพียงพวกเขาเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมคำสอนในศาสนาของตนไม่ว่าจะมากจะน้อยเท่าใดก็ตามกุศลบุญทั้งหมดก็จะต้องเป็นของเขาเองนะผมหากใช้จะตกไปเป็นของคนอื่นไม่ครั้งพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้ตรัสถึงตรงนี้ณที่นั่นได้มีนักพจน์อาวุโสผู้ซึ่งสำเร็จญาณชั้นสูงในอดีตการพระองค์มีพระนามว่าเต้าปั้นนะผมท่านเป็นผู้ที่ได้สำแดงกายให้โปรดสัตว์ทั่วสารกลจักรวาลนั้นท่านก็ได้ขอประทานโอกาสเข้ากราบทูลถามพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระโพธิสัตว์เจ้าผู้ทุชนในโลกเมื่อตายไปแล้วหากครอบครัวของเขาได้สร้างบุญกุศลต่างๆโดยถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมถวายภัตตาหารเจและพระภิกษุนักบวชนักโพธิ์ผู้ทรงศีลพร้อมกับบริจาคทรัพย์สินของขอเป็นทานเมื่อกระทำเช่นนี้แล้วกุศลผลบุญนั้นจะสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของผู้ตายให้รอดพ้นจากอบายภูมิได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้ตรัสตอบว่าดูก่อนท่านผู้อาวุโสนอกเหนือจากอานิสงส์ผลบุญที่ญาติพี่น้องของผู้ตายได้สร้างไว้ดังกล่าวแล้วการสวดท่องพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระนามของโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งให้ผู้ที่กำลังจะสิ้นใจได้ยินหากบุคคลผู้นั้นมีสติระลึกได้ถึงอำนาจพระพุทธคุณไม่ว่าเขาจะไม่ว่าเขาจะบาปหรือไม่จิตวิญญาณของเขาก็จะถูกบดปล่อยออกจากร่างไปโดยอย่างสงบหากบุคคลใดขณะมีชีวิตอยู่สร้างกรรมชั่วไว้มากมายกรรมดีมากกว่ากรรมดีประมาณนี้คือทำความชั่วมากกว่ากรรมดีนะผมแต่เมื่อใกล้จะตายญาติพี่น้องได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศให้แก่เขาหากจะแบ่งกุศลบุญนั้นเป็น7ส่วนผู้เสียชีวิตจะได้รับเพียง1ส่วนกุศลที่เหลือ6ส่วนนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ที่ได้รับไว้เองทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้หากบุคคลใดสามารถฉวยโอกาสในยามที่มีชีวิตอยู่สังขารร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่จงรีบเร่งบำเพ็ญนะผมทำสร้างบุญสร้างกุศลเสียแต่เนิ่นๆเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเขาผู้นั้นก็จะได้รับบุญกุศลที่ตนเองทำไว้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลาโยมทูตจะมานำวิญญาณผู้ตายไปโยมโลกในขณะนั้นวิญญาณทั้งหลายต่างก็ไม่อาจรู้ตัวว่าตนมีบุญหรือบาปติดตัวมากน้อยเท่าใดทางนี้เพราะคนที่ตายแล้วภายใน49วันวิญญาณของเขาก็เหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดยังไม่สามารถรับรู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้นพวกเขาจะต้องรอจนกว่าจะถึงวันเวลาพิพากษาตัดสินแล้วจึงได้ไปเกิดตามแรงกรรมที่ได้สร้างไว้ทว่าในเวลาที่ก่อนการพิพากษาตัดสินโทษวิญญาณผู้ตายก็จะมีความทุกข์ใจอยู่มากแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่จะต้องไปรับทุกข์ทรมานในนรกก่อนจะถึงการตัดสินโทษวิญญาณของคนที่ตายไปจะมีความก
ระหายร้อนรนอย่างยิ่งที่จะให้ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ทั้งนี้เพราะหลังจาก49วันไปแล้วพวกเขาก็จะต้องถูกนำตัวไปรับโทษทันตามบาปกรรมที่ตนได้ก่อไว้ทันทีถ้าหากเป็นคนบาปหนาก็จะต้องได้รับโทษทันเป็นเวลาถึง100ปี 1,000 ปีแล้วถ้าทำบาปหนักถึงขั้นต้องตกนรกอเวจีก็จะต้องได้รับทุกข์ทรมานไปเป็นเวลานานหลายอสงไขยกับนะผมแต่หลายแต่ถ้าหากญาติพี่น้องของวิญญาณบาปเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตศรัทธากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่จะรับประทานอาหารเจก็ยกทูลขึ้นสีเหนือศีรษะเพื่อรำลึกถึงและขอบพระคุณฟ้าดินตลอดเวลาไม่เคยเหยียบย่ำหรือทิ้งข้าวของเพียงข้าวเม็ดเดียวก็ยังไม่ทิ้งนะผมหากคนในครอบครัวปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญด้วยฉะนั้นบุคคลใดที่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วหากเขาไม่สามารถนำพระตาหารเจไปถวายสักการะแล้วบริจาคทานเป็นพรีบูชาแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์แล้วอุทิศแผ่กุศลผลบุญไปให้วิญญาณผู้ตายอานิสงส์จากการกระทำดังกล่าวจะบังเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมๆกันครั้งพระกสิทธิคันโพธิสัตว์มีพระดำรัสจบลงเหล่าพุทธโพธิสัตว์เทพพยายาทุกหมู่เหล่าต่างกันต่างก็ได้พากันเปล่งอุทานด้วยความปราบปลื้มปิติขณะนั้นพระอริยะเจ้าต้าปั้นนะผมก็ได้โน้มกายกราบลงแล้วก็ถอยเข้าสู่ที่ประทับนะผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมบทที่7ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าเอ่ยพระนามนะผมแล้วก็อักขระไม่ถูกต้องกราบเป็นวันบรมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ